จับตารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำหลังคดีฟุตซอลพ่นพิษตัดเส้นเลือดใหญ่พลังประชารัฐตระกูลรัตนเศรษฐ์หลุดสส.ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องเปลี่ยนประธานวิปคุมเสียงใหม่ร่วมสนทนากับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวตรีสุขศรีจากคณะนิติศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์ที่จะมาพูดคุยถึงทางออกเกี่ยวกับประเด็นร้อนมาตรา 112 ที่ทุกคนในแผ่นดินนี้ต้องระวังวิจารณ์การแซดสังคมไทยกับไอเดียสั่งทหารปลูกผักแก้ปัญหาของแพงท่ามกลางราคาสินค้าเกษตรตกต่ำการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่ผู้นำประเทศนี้คงต้องมีวิสัยทัศน์มากกว่าการมีแค่อำนาจในมือสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีอาจารย์พิษสวัสดีอาจารย์วิโรจน์นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talking Thailand นะครับอ้าวอาจารย์พิษยังอยู่ในดงผักชีอยู่เลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับก็ตั้งแต่วันศุกร์แล้วใช่ไหมครับไม่เจอหาทางออกจากผักชีไม่เจอครับนะในความหมายที่อาจารย์พิษตอบเนี่ยมันคมคายนะฮะมุมหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นมุมไม่คมคายก็คือว่าอาจารย์เนี่ยหลงในดงผักชีจริงๆแต่อีกมุมหนึ่งคืออาจารย์บอกว่าหาทางออกในที่นี้คือหาทางออกในการแก้ปัญหาราคาแพงไม่เจออาจารย์หมายถึงยังไงฮะเขาเรียกว่ายืนงงในดงผักชีครับตอนนี้ผมว่าสงสัยว่าต้องขายผักชีแล้วครับต่อไปอาจารย์พิษผักชีปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาโตนานไหมฮะพอทราบไหมครับไม่น่าจะนานนะครับใช่ไหมแล้วดูท่าทางไม่ชอบน้ำด้วยเพราะฉะนั้นมันโตแล้วก็ต้องรีบเอาออกใช่ไหมฮะเพราะส่วนหนึ่งที่มันค่อนข้างมีราคาแพงณปัจจุบันเพราะว่าเขาอ้างว่าน้ำมันท่วมอ่ะครับใช่ไหมมันเสียหายอ่ะนะฮะอ๋ออาจารย์พิษเลยให้ไว้มาปลูกแทนเนี่ยนะฮะจะได้มาไว้พลาซ่าใช่ไหมอาจารย์นะครับไว้เนี่ยครับมาปลูกผักชีอย่างน้อยก็ให้พนักงานได้มีผักชีกินนะไว้ผักชีนะฮะกลายเป็นสินค้าใหม่เป็นไอเดียไปนะฮะเป็นไอเดียครับพูดเล่นๆครับเราจะเข้ารายการนะครับแนะนำสินค้าใหม่นิดหนึ่งผักชียังไม่ได้ทำแต่ไม่แน่นะอาจจะมีผักชีปนผักชีอะไรออกมาได้นะแต่ที่แน่ๆครับนี่ voice popcorn นี่ครับผักชีเนี่ยนะครับใช้เวลาปลูก 40-45 วันครับนี่เสร็จมาเรียบร้อยขอบคุณฮะอาจารย์พิษฮะประมาณเดือนนิดๆการปลูกไม่ง่ายนะครับต้องทะนุถนอมในระดับหนึ่งนะครับจริงจังผมว่าก็ช่วยได้นะปลูกตอนนี้ก็ยังทันเรามาดูกันที่สินค้าของ VoiceTV ครับอันนี้คือ Voice Popcorn เนี่ยนะฮะมี2รสชาติด้วยกันนะครับคือรส Truffle แล้วก็อีกรสหนึ่งอันนี้ Truffle คือตัวนี้อีกรสหนึ่งคือรส Almond จะมีความเข้มกว่าหน่อยนะฮะ Almond ก็จะมีความหวานมากกว่า Truffle หน่อยนะครับ179 บาทนะคุณผู้ชมครับซื้อ5กระปุกแถม1กระปุกก็กลายเป็นเหมือนจ่ายแค่5แต่ได้มา6นะครับแล้วข้างหลังเนี่ยนะฮะเขาก็มีการระบุด้วยนะครับว่ามีกี่แคลอรี่นะฮะก็คุณผู้ชมคนไหนที่แคร์เรื่องแคลอรี่ก็อ่านแล้วก็กินอย่างระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นอันนี้บอกได้เลยฮะมีหมดฮะมีประโยชน์มีคุณภาพนะฮะแล้วก็เช่นเดิมขายดิบขายดีนะฮะตอนนี้เราต้องพรีออเดอร์กันใหม่นะครับแต่สั่งมาก่อนนะฮะเดี๋ยวรีบสั่งจะได้รีบส่งนะครับและนอกจากนี้นะครับนี่สินค้าขายดีชิ้นหนึ่งคือน้ำพริกแซมลืมน้ำพริกคางกุ้งนะฮะก็ยังคงสั่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆส่งเลยซึ่ง5แถม1เช่นเดียวกันนะฮะทั้งผ่าน shop.voicetv นะฮะแล้วก็โทรมาที่ call center ก็ได้ 02-114-8114 แอดมินที่ไปเที่ยวสัปดาห์ที่แล้วเกเรกลับมาแล้วนะนั่งทานเนี่ยฮะนั่งทาน voice popcorn อยู่ข้างหลังฉากนะฮะนั่งใส่จะแกะเอาตรงนี้ไปกินนะฮะติดใจฮะแน่นอนแล้วครับนอกเหนือเชิญนะตูดผสมเลยยังครับระหว่าง popcorn กับน้ำพริกเนี่ยครับโอ้โหอย่าเลยครับพี่คือกินแยกกันได้กินเผ็ดเสร็จแล้วไปกินหวานอันนี้ไม่ว่ากันแต่จะเอาน้ำพริกผสมพับคอนแล้วทานเนี่ยผมว่ามันก็แปลกๆอยู่นะก็ต้องลองแต่ว่าน่าจะอร่อยนะลองยุสิครับเผื่อพี่ศิโรจน์จะลองอ๋อพี่ศิโรจน์เขาจะทำแล้วฮะวันก่อนอาจารย์ศิโรจน์กินโชว์เห็นเขาประชุมกันอยู่เห็นว่าจะทำน้ำพริกแมงดาครับเหรออ๋อเดี๋ยวจะมีตัวใหม่มาใช่ไหมฮะโอเคได้ข่าวว่าน้ำพริกแมงดาเองก็จะแบบครับคุณผู้ชมครับกินแต่ละอย่างช่องนี้ก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วเรายังมีอีกหลายสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อหมวกนะครับหรือว่าที่วางมือถือตัวนี้นะครับนอกเหนือจากนี้เราก็ยังมีมันกลับมาแล้วนี่เรากลับมาใช่ไหมน้องสู่มันหายไปพักหนึ่งใช่ไหมฮะใช่นี่นะครับนี่เอามาเลยอันนี้499ใช่ไหมวางโชว์เลยนี่คือข้อดีตรงนี้เนี่ยมันไม่เบาจนเกินไป พอมันไม่เบาจนเกินไปเวลาเราวางของหนักๆเนี่ยมันไม่มีปัญหา iPad ก็ได้อยู่นะครับแล้วก็วางได้ทั้ง2ระดับเลยทีเดียวนะฮะก็ใครที่เป็นแฟนพี่แขกเล่นโยคะเนี่ยแกก็ใช้แซนตัวนี้แหละในการถ่ายกันเล่นโยคะนะครับ02-114-8114นะฮะคุณผู้ชมครับ Voice Plaza นะครับเข้าไปชมนะฮะมีสินค้าอีกหลากหลายประเภทที่เราไม่ได้วางไว้ตรงนี้นะครับเรามาสรุปข่าวรอบสัปดาห์กันฮะอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์และคุณผู้ชมครับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมันมีหลากหลายเรื่องราวนะครับผมมาเริ่มกันที่การเปิดประเทศดีกว่านะฮะเมื่อวันที่1 พฤศจิกายนวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เป็นวันแรกที่เราเปิดประเทศอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ให้นานาชาติเข้ามาท่องเที่ยวในไทยได้เนี่ยนะครับโดยวันที่1ถึงวันที่4ที่ผ่านมานะฮะพบผู้โดยสารเนี่ยจาก3 สนามบินสุวรรณภูมิภูเก็ตสมุย 13,129 รายนะครับที่มาที่ไทยเนี่ยนะครับพบผู้ติดเชื้ออยู่ที่10รายคิดเป็นเพียงแค่0.075%เท่านั้นเองจากนักท่องเที่ยวทั้งหมดโดยที่ประเทศที่เข้ามาที่ไทยมากที่สุดประเทศต้นทางนั่นคือสหรัฐอเมริกาฮะ 1,593 รายข้อมูลนี้ก็น่าสนใจนะฮะนำไปวิเคราะห์กันได้เนี่ยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์เขารายงานอย่างนี้ครับเขาบอกว่าท่ามกลางหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศแล้วเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างไทยนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างเกาะบาหลีของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับแต่คำถามหนึ่งเลยที่คำถามตัวโตๆคือว่าพวกเขาเนี่ยตอนนี้ทางการจีนหรือประเทศจีนเองยังไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปประเทศเหล่านี้ฮะเพราะฉะนั้นคำถามตัวโตคือว่าพวกเขาจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากดังที่พวกเขาคาดหวังกันไว้หรือเปล่านะครับก็แต่ทางการจีนเขาชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่านโยบายก็คือยังจะให้คนจีนยังท่องเที่ยวในประเทศอยู่เพราะนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเป็นมาตรการการป้องกันการระบาดของโควิดที่เขาถือว่าเขาควบคุมได้ดีระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นให้คนออกถ้ามีโอกาสเสี่ยงติดเอากลับเข้ามาในประเทศอีกมันก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจีนอยู่พอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นการรอนักท่องเที่ยวจีนต้องรอผมว่ารอพักใหญ่ละใช่แล้วล่าสุดทางจีนเองเนี่ยมันเหมือนมีการระบาดอีกรอบหนึ่งนะครับในหลายๆมณฑลอยู่นะครับก็พยายามควบคุมอยู่ในประเด็นนี้นะฮะก็นับตั้งแต่อู่ฮั่นเมื่อปี 2019 นะครับทีนี้ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวครับอาจารย์พีทบอกว่าการแพร่ระบาดโควิด -19 เนี่ยนะฮะส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยเสียรายได้ไปประมาณ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเกือบ 1.7 ล้านบาทต่อปีเลยล้านบาทนะฮะน่าจะ 1.7 ล้านล้านอ๋อล้านนะฮะทั้งนี้เนี่ย 20% ของ GDP ใช่ไหมใช่ครับใช่ถูกต้องทั้งนี้ไทยเนี่ยตั้งเป้ารับนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้นะฮะ 180,000 คนซึ่งไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเขาเปรียบเทียบกับปีก่อนๆเนี่ยอย่างเช่นปี 2019 เนี่ยเรามีถึง 40 ล้านคนเอาแค่ 180,000 คนเนี่ยก็ไม่มั่นใจจะได้หรือไม่แต่ก็เอาใจช่วยกันก็เอาใจช่วยไปนะส่วนคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกสำนักประจำสำนักนายรัฐมนตรีนะฮะก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นห่วงและสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการกรณีพบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสันนะครับอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารหลังเปิดเรียนได้3 วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการเปิดเรียนแบบออนไซต์มีการประเมินความพร้อมของโรงเรียนเป็นอย่างดีซึ่งในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้จะมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงเรียนสังกัดอื่นๆนะครับเปิดเรียนออนไซต์เพิ่มมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะสำหรับกระแสแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ง่ายนะเพราะว่าการมาสั่งบอกให้เปิดเนี่ยประเด็นตอนนี้คือฉีดวัคซีนให้เด็กหรือยังไม่หมายถึงช่วงไหนพี่เพราะว่าถ้าคุณฉีดวัคซีนให้ครบแล้วในโรงเรียนนั้นผมว่าโรงเรียนนั้นก็น่าจะเปิดได้หมายถึง12 ขวบขึ้นไปใช่ไหมครับผมใช่ครับแต่การจะมาบอกว่าเอ้ยโรงเรียนนี้แบบเปิดได้เลยเพราะพร้อมแล้วคือคุณจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดล่ะครับใช่ไหมคือจริงๆอย่างน้อยเนี่ยระดับมัธยมอาจจะต้องเปิดแล้วมหาวิทยาลัยก็เปิดได้ถ้าฉีดวัคซีนครบใช่ไหมฮะแต่โรงเรียนประถมเนี่ยอันตรายคุณไม่ฉีดวัคซีนและเด็กอาจจะไม่เป็นอะไรแต่เชื้อจากเด็กอาจจะกลับไปที่บ้านก็ได้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้คือเวลาเขาพูดว่าพร้อมเขาก็ใช้แค่ว่าให้เชื่อมั่นเขาครับเราไม่รู้มาตรการครับซึ่งก็อย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะ 15 พฤศจิกายนนี้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพโรงเรียนอื่นจะเปิดออนไซต์มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับซึ่งคุณปื้มเองน่าจะชื่นชอบประเด็นนี้เพราะว่าให้นักเรียนเข้าไปโรงเรียนได้แล้วนะครับไปเรียนได้ประเด็นคือลูกแกจะได้ไปโรงเรียนใช่นะครับสำหรับกระแสวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยนะฮะอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องยอมรับนะฮะว่าถูกวิจารณ์กันจริงๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเด็นที่ทางประเทศโปแลนด์เนี่ยเขาจะบริจาคมาให้กับทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วมันไม่เกิดขึ้นนะครับก็เลยเป็นกระแสในสังคมที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าก่อนหน้านี้ทำไมโมเดอร์นาเวลามีการบริจาคเข้ามาโดยนำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรมนะครับล็อตแรกเนี่ยนะฮะตอนนั้นนำเข้ามาจำนวน 560,000 โดสเมื่อวันที่ 1 กลับเอาเข้ามาได้แต่พอมาเป็นวัคซีนโมเดอร์นาของธรรมศาสตร์กลับถูกระงับนำเข้าบริจาคโปแลนด์3 ล้านโดสนะฮะก็เป็นประเด็นที่หลายๆฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับนายแพทย์พฤหัสต่ออุดมผอ.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ออกมายอมรับนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันมีปัจจัยหลายส่วนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่นเรื่องของกระทรวงต่างประเทศแล้วก็เข้าใจว่าพันธมิตรของเราที่ดำเนินการอยู่ที่โปแลนด์ไม่สามารถหาข้อยุติได้นักข่าวก็เลยถามว่ามีโอกาสที่จะกลับมาเจรจาอีกครั้งไหมนะครับนายแพทย์พฤหัสก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่ายุติไปแล้วยกเว้นนะมีข้อยกเว้นว่าเป็นภาครัฐบาลโปแลนด์แจ้งต่อรัฐบาลไทยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ครับว่าลักษณะ G2G แบบนี้น่าจะมีความเป็นไปได้และก็ทำให้ทุกฝ่ายสบายใจนะและจากกรณีนี้เองนะครับทำให้นายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์สมาชิกพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยแพทย์หญิงของขวัญฟูจิตนิรันดร์หรือหมอของขวัญ นะครับมีนางสาวทิพย์อับสรแก้วมณีสมาชิก The Changemaker ก็เดินทางยื่นหนังสือถึงนายดอนปรมัตถ์วินัยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสอบถามกรณีที่โปแลนด์มีเจตจำนงจะบริจาควัคซีนโมเดอร์นา3 ล้านโดสให้ประเทศไทยโดยในนามของประชาชนคนไทยจึงขอเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเร่งดำเนินการติดต่อขอรับวัคซีน3 ล้านโดสจากประเทศโปแลนด์โดยด่วนซึ่งนายแพทย์ทศพรนะครับก็กล่าวว่าประเด็นที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ผิดพลาดตรงไหนเช่นในส่วนของหนังสือรับรองกระทรวงต่างประเทศทำให้ได้หรือไม่ 2. กต.นะครับทำไม่ได้กระทรวงจะเป็นเจ้าภาพทำเองเลยได้ไหมนะครับในกรณีเรื่องของการรับวัคซีน3 ล้านโดสอันนี้น่าจะหมายถึงในกรณีของกระทรวงสาธารณสุขครับใช่นะครับแล้วก็3ถ้ากระทรวงต่างประเทศยังทำไม่ได้ก็ต้องเรียกร้องกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลมาคุยกันให้ถูกต้องเพราะวัคซีน3 ล้านคนของโปแลนด์เนี่ยมีความพร้อมเขาจะให้อยู่แล้วใช่เขาจะให้อยู่แล้วแต่มันติดเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะฮะเรื่องของข้อจำกัดต่างๆเนี่ยที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศสุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นนะครับก็เลยทำให้อดไปนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวรอรุ่นฮะจริงๆถ้าเกิด G2G จะได้มันก็มีถ้าจะให้แฟร์เนี่ยมันก็มีประเด็นตรงนี้ว่ากระทรวงต่างประเทศเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องพูดตรงนะครับเพราะว่าจะเอามา3 ล้านโดสเนี่ยมันมีกรณีเรื่องของค่าโลจิสติกที่80 ล้านที่มันมีภาคเอกชนเจ้าหนึ่งหมอบุญนี่แหละเขาจะยินดีจำหน่ายจ่ายตรงนั้นให้นะฮะแต่หมายความว่าไอ้3 ล้านที่เข้ามามัน3 ล้านมันเข้ามาไม่หมดหมายความว่าเข้ามา3 ล้านเนี่ยมันต้องแบ่งบางส่วนเป็นล็อตไปให้เอกชนขายเพื่อที่จะให้เขา recover 80 ล้านที่เขาจ่ายค่าขนส่งตรงนั้นไปซึ่งตรงนี้กระทรวงต่างประเทศมองว่ามันถือว่าไม่ใช่ G2G ก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถามว่า3 ล้านโดสเนี่ยแล้วมันมีค่าโลจิสติก80 ล้านเนี่ยทำไมรัฐบาลรีบไม่เอาเข้ามารีบไม่ทำให้เอาเข้ามาอันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยพอทำไม่ได้แบบระบบราชการเลยทำไม่ได้ก็คือไม่ได้ผลประโยชน์ประชาชนเหรอขอโทษนะครับช่างหัวพวกมึงดิมันกลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมเกาะติดยึดกับระเบียบแล้วก็ไม่เอาประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะวัคซีนมันเป็นเรื่องสำคัญนะมันคือวิกฤตของชาติอันดับหนึ่งเลยนะพวกคุณก็ไม่สนใจพูดง่ายก็คือพลาดไป3 ล้านโดสขออนุญาตเปลี่ยนชื่อกระทรวงต่างประเทศเป็นกระทรวงการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วกันดูลักษณะจะทำงานในกรอบแบบนี้มาโดยตลอด7 ปีที่ผ่านมาเสียหายย่อยยับนะไม่แต่อาจารย์วิโรจน์เองก็บอกว่าคนในกระทรวงต่างประเทศจำนวนมากเองเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแต่ว่าหัวมันเป็นแบบนี้ไงก็หัวมันเป็นแบบเนี้ยคุณเอาคนที่เป็นเดดบูดแบบนี้มาบริหารเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะได้อะไรขึ้นมาเรามาฟังข่าวดีไหมฮะผมว่าข่าวดีนะฮะอีกด้านหนึ่งฮะเขาบอกว่า5 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยฮะคุณหมอโอภาสฮะอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าขณะนี้นะครับประเทศไทยมีวัคซีนป้องกันโควิดจ่อเข้ามาค่อนข้างมากแล้วนะครับโดยสัปดาห์หน้าจะมีวัคซีนแอสตราเซเนกาส่งมอบมาอีก2 ล้านโดสจากที่ส่งมอบมาแล้ว35 ล้านโดสนะครับทุกอย่างเป็นไปตามแผนยืนยันตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าจะแผนคุณช้าไงครับคุณพี่แผนพี่มันไม่ดีพอมันไม่ใช่วัคซีนที่พูดตรงๆนะฮะจะสามารถป้องกันเดลต้าอย่างได้มีประสิทธิภาพครับ mRNA เนี่ยเขาจะบริจาคในค่าโลจิสติกคุณออกได้การบินไทยเริ่มบินแล้วนี่ก็บินไปขนมาดิใช่ไหมคุณประหยัดค่าโลจิสติกไปตั้งได้ตั้งเท่าไหร่ถูกไหมฮะแล้วถามว่าที่คุณซื้อพวกนี้มาคุณก็ต้องจ่ายเขาอยู่ดีครับทีนี้คุณได้มาฟรีๆเนี่ยนะ3 ล้านโดสเนี่ยมันต้นทุนเนี่ยไปให้ประชาชนไทยไปได้ตั้งเท่าไหร่แล้วเพราะมันจะเป็นวัคซีนที่จะหมดอายุภายในประมาณถ้าผมจำไม่ผิดคือมีนาปีหน้าเพราะฉะนั้นเร่งเอาเข้ามาและฉีดให้ประชาชนมีแต่ประโยชน์อ่ะคุณเสียแค่ค่าเดินทางแค่นั้นค่าวัคซีนก็แทบจะไม่เสียเท่าไหร่แต่ว่าโอเคแอสตราเซเนกา2 ล้านโดสครับสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ไฟเซอร์จะเข้ามาอีก6 ล้านโดสนะครับได้ข่าวล่าสุดยังว่าอะไรซีโนแวครัฐบาลจีนจะบริจาคซีโนแวคให้อีก 1.5 ล้านโดสฮะออกมาฮะโอ้โหลืมฉันอย่าลืมฉันแฟนคลับเชื้อตายแฟนคลับเชื้อตายยังอยู่ประเด็นคือไม่มีใครอยากได้อะฮะเอามาให้ทำไมอะครับคือไม่มีใครอยากได้ก็อยากให้ไงครับแล้วก็เป็นมารยาทถ้าเขาให้เราก็คงจะต้องซื้ออะไรเขาบ้างอะครับนั่นแหละ โอ้โหอาจารย์พิษพูดอย่างนี้นะเรือดำน้ำอีกลำไหมฮะทำไมอาจารย์พิษพูดอย่างนี้มองเกมออกเลยนะไม่แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบริจาคซีโนแวคมารอบหนึ่งแล้วนอกนั้นคือเราซื้อตลอดใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้ใช่ครับอยู่ๆก็บริจาคมาอย่างนี้เหรอฮะก็ผมว่า mRNA มันมีเยอะแล้วไงเพราะฉะนั้นมันเหลือแล้วอยู่ที่เราซื้อเขาอะเราอยู่ที่เราซื้อเขาแค่ไหนเขาบริจาคมาแค่ไหนเราซื้อเขาทีเยอะมากนะฮะรวมๆได้เยอะมากนะน้องฟินครับครับก็บอกว่าเดี๋ยวผมอ่านตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยฮะเขาบอกว่าสัปดาห์หน้าเพียงพอนะครับมีจุดฉีดวัคซีนที่ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อและกรมการแพทย์และเปิดจุดฉีดอีกหลายแห่งรวมถึงโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็เปิดเช่นกันทั้งนี้วัคซีนซิโนแวคล่าสุดเหลือประมาณ2 ล้านโดสใน77จังหวัดนะฮะเอาเข้ามาอีก1.5 ล้านโดสก็น่าจะเป็น3.5 ล้านโดสนะครับประมาณนี้อีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์พิษที่อาจารย์วิโรจน์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลรอบสัปดาห์นะฮะที่พลเอกประยุทธ์เองไปประชุมเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับหรือคอป 26เนี่ยนะฮะที่สกอตแลนด์เนี่ยนะฮะมันมีการวิพากษ์วิจารณ์หรือแซวกันเนี่ยหลากหลายเรื่องหนึ่งคือท่อนที่ท่านพูดนะฮะแล้วก็เป็นภาษาในนี้เขาเขียนว่าเป็นการจับผิดสปีชของพลเอกประยุทธ์นะฮะซึ่งก็คงไปมีลักษณะไปลอกเลียนแบบไว้อะไรเนี่ยนะฮะที่คนก็กล่าววิพากษ์วิจารณ์กันโดยพลเอกประยุทธ์ระบุว่าเราทุกคนเนี่ยไม่มีแผน2ในเรื่องของการรักษาเยียวยาสภาพภูมิอากาศเพราะเราจะไม่มีโลกที่2ซึ่งเป็นบ้านของพวกเราเหมือนโลกนี้อีกแล้วประโยคดังกล่าวเนี่ยมันเป็นประโยคทองฮะที่ถูกคนเนี่ยไปทำอินโฟกราฟิกนะฮะโค้ดคำพูดของนายกรัฐมนตรีทีนี้โซเชียลเองเนี่ยเขาบอกว่าคำพูดนี้มันคล้ายกับคำพูดของคุณประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐอเมริกาที่เคยกล่าวไว้เมื่อ6 ปีที่แล้วเมื่อวันที่4 สิงหาคม ปี 58ฮะเป็นการแถลงโดยรวมตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ทำเนียบขาวจึงเกิดคำถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าผิดพลาดในการที่อยู่ๆพลเอกประยุทธ์จะเอาคำพูดนี้แล้วมาพูดเลยคือถ้าจะพูดแบบนี้ตามหลักแล้วมันก็ควรจะมีการโผล่มีเรียกว่า plagiarism ฮะมันต้องมี reference อย่างเงี้ยอ้างโดยไม่มี reference นะครับแล้วก็ไปแก้ต่างว่าผู้นำเขาคิดกันแบบนี้เขาคิดเหมือนกันก็ได้แต่ถ้าคุณเอา speech โอบามากับ speech นี้มาวางนี่คือลอกแบบหน้าด้านๆนั่นแหละเป๊ะนะฮะซึ่งผมทราบอะฮะพลเอกประยุทธ์ไม่ทราบหรอกถูกไหมเขาก็ไม่ได้เฉลียวฉลาดอะไรเขาร่างอะไรมาให้อ่านก็อ่านนะฮะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันมี2ประเด็นนะฮะอาจารย์พิษมันคือการบังเอิญจริงๆหรือบังเอิญไปลอกมามันไปลอกมาแน่ๆพี่คือไม่บังเอิญเลยแบบโอ้ยคิดได้เหมือนกันเลยกับบังเอิญไปลอกมาแล้วโดนจับได้เพราะมันเป็นสปีชที่ค่อนข้างดังอาจารย์พิษแผน A แผน B อะไรต่างๆเนี่ยนี่ไงก็เขาก็ทำตามนโยบายของคุณประยุทธ์ไม่ใช่เหรอนโยบายอยากรู้อะไรก็ให้กูจริงครับเฮ้ยแต่แล้วคนแบบนี้เนี่ยนะผมว่านะต้องให้รางวัลนะข้าราชการคนที่ทำให้เนี่ยครับนะครับอาจารย์เพชรครับเรื่องนี้เนี่ยคุณนายคุณรัชชาลีจันทร์เอกราชทูตไทยเนี่ยได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าพูดในทำนองว่าสำหรับศูนย์ทรพจน์อัปยศเองเนี่ยได้รับทราบความอัดอั้นตันใจมาจากเพื่อนๆข้าราชการที่สะท้อนมาว่าล่าสุนทรพจน์ที่กรมเจ้าของเรื่องยกร่างจากข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นถูกเอาไปยำทิ้งแล้วถูกยัดข้อความอัปยศที่ไปลอกปรึกษาใช่ไหมข้อความที่ปรึกษาไม่ใช่ข้าราชการประจำนะฮะแต่ว่ามีสถานะเป็นที่ปรึกษาและมาช่วยงานที่กระทรวงการต่างประเทศเขาพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม้กระทั่งคนในกระทรวงต่างประเทศเองก็อัดอั้นเรื่องนี้เหมือนกันคือไม่ได้มาจากฝีมือเขานี่เป็นสิ่งที่ทางด้านของคุณรัชชาลีจันทร์ออกมาให้ข่าวนะครับนะฮะก็จะให้ทำไงได้ฮะคุณคิดว่าสะทกสะท้านเหรอฮะก็ยังหน้าด้านๆกลับมาเหมือนเดิมกลับมาขึงขังอยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกก็เป็นสุนัขไปตัวนะฮะท่าทางแบบไม่มีความมั่นใจไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ต้องไปลองดูฮะพอมีการไปให้คำมั่นสัญญาในเวทีโลกทำให้ตัวเองดูดีแล้วเนี่ยถึงเวลาคุณจะแก้ปัญหาให้คนไทยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเรื่องฝุ่นมาแล้วเนี่ยลองดูดิปัญญามีป่ะนะฮะเรื่องฝุ่นนึกเข้าหนาวแล้วนี่ฮะผมว่าเราไปเรื่องที่ผักชีกันหน่อยไหมฮะอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์ครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทันทีนะครับครับอาจารย์พิษนี่ตัดรูปอาจารย์พิษมาฮะเห็นข้างหลังเป็นผักชีไหมฮะนี่แหละฮะเป็นประเด็นที่เรากำลังจะเข้ามาฮะนะฮะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามหลังมาทันทีนะครับหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสั่งในที่ประชุมครม.ให้นำพื้นที่ของทหารนั้นมาปลูกผักชีเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับในช่วงค่าครองชีพสูงราคาผักแพง ซึ่งรับการตอบรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีนะฮะโดยพลเอกชาญชัยช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยก็ได้ขอให้มีการสนับสนุนพื้นที่ในหน่วยทหารมาปลูกพืชผักสวนครัวที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือชุมชนรอบหน่วยทหารผ่อนเบานะครับปัญหาค่าครองชีพนะครับและราคาพืชผักที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะสั้นในระหว่างการประชุมร่วมกับทุกเหล่าทัพเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาประเด็นนี้คุณณัชชาก็พูดสอดคล้องกับที่อาจารย์วิโรจน์พูดไปเมื่อวันศุกร์นู่นนะฮะที่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์มากมายที่นายกเนี่ยนะฮะตอกย้ำความสิ้นหวังของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการสั่งให้เลี้ยงปลาตอนที่มีน้ำท่วมหรือช่วงที่ราคามะนาวแพงก็แนะให้พี่น้องไปปลูกมะนาววันนี้ก็ให้ฐานปลูกผักชีแล้วก็พูดว่านี่แหละคือวิสัยทัศน์ของนายกที่จะแก้ปัญหาสินค้าเกษตรการที่นายกรัฐมนตรีเสนอปลูกผักครั้งนี้เนี่ยนะฮะหรือปลูกผักชีเนี่ยเชื่อว่าไม่ได้สร้างความแปลกใจให้พี่น้องประชาชนเพราะเราอยู่กับวิสัยทัศน์ระดับนี้ของผู้นำมานานแล้วอีกทั้งผู้นำที่เป็นทหารมาทั้งชีวิตนี้อาจจะเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีที่สุดของท่านแล้วนะฮะนอกจากประเด็นคุณณัชชาพูดแพงผักชีแพงแล้วเนี่ยนะฮะราคาสินค้าเกษตรอย่างข้าวเนี่ยกลับมีราคาตกต่ำนะครับถึงขั้นที่คุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานสสเชียงรายพรรคเพื่อไทยนะครับหว่านข้าวเปลือกและปุ๋ยกลางห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามสดเรื่องราคาข้าวตกต่ำซึ่งไม่มีคนของรัฐบาลมาตอบแล้วจะให้เกษตรกรนั้นไปพึ่งใครนะฮะโดยคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิช สสกรุงเทพมหานครโฆษกพรรคเพื่อไทยก็กล่าวว่าวันนี้ราคารับซื้อข้าวเปลือกเจ้า 5% ความชื้น 15% เฉลี่ยอยู่ที่ 7,500 บาทต่อตันขณะที่ข้าวที่มีความชื้นมากกว่า 15% ราคาไม่ถึง 6,000 บาทต่อตันแต่ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดทำให้ข้าวมีความชื้นสูงจึงถูกกดราคารับซื้อให้ต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้แม้โครงการจะประกันส่วนต่างของกระทรวงพาณิชย์แต่ไม่เพียงพอต่อการค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วอย่างนี้ผมว่านะข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะที่เราไม่เคยรู้สึกเลยว่าถ้าข้าวถูกเราจะได้กินข้าวในราคาถูกลงอ๋อไม่เคยฮะมันไม่เหมือนน้ำมันเรากินแพงอยู่ดีฮะไม่จะขึ้นคุณเดินเนี่ยข้าวราคามันจะคุณข้าวโดยเฉพาะข้าวหอมห้างไม่เคยตกไหมฮะไม่เคยตกอะฮะก็แพงใช่ไหมแล้วพอมันปรับขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่เคยลงอีกเลยนะฮะครับนะฮะก็โอเคนี่ก็เป็นเรื่องข้าวก็เป็นเรื่องหลักนะฮะเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นความคืบหน้าในอาทิตย์หน้าเพิ่มเติมในเรื่องของข้าวเนี่ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของจุดยืน112ครับอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์ Voice Online ของเราเนี่ยรายงานมานะครับว่าหลังจากการชุมนุมของกลุ่มราษฎรแล้วเนี่ยนะฮะที่ออกมารณรงค์ในเรื่องของมาตรา112เนี่ยนะครับบอกว่า31ตุลาคมนี้มีการเริ่มต้นแคมเปญรณรงค์ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะฮะโดยการเปิดให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายแล้วก็จะนำเข้าสู่สภาหลังจากที่กลุ่มของราษฎรออกมาประกาศอย่างนั้นวันที่1พฤศจิกายนฮะคณะก้าวหน้าประกาศผ่าน Facebook ต่อเลยบอกว่าจะสนับสนุนการรณรงค์ในครั้งนี้คณะก้าวหน้าบอกงี้ฮะบอกว่าจะเปิดช่องทางให้ประชาชนเนี่ยมาร่วมกันลงชื่อได้ผ่านเว็บไซต์ no112.org นะฮะ no112.org ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแล้วเขากำหนดไว้ว่าประชาชนรวมกัน 10,000 รายชื่อเพื่อเสนอกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาโดยรัฐสภาก็จะสามารถทำได้นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเขาตั้งเป้าไว้จะได้ 10,000 รายชื่อปรากฏว่าแคมเปญดังกล่าวเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าจะวิ่งไปที่1ล้านรายชื่อแล้วนะฮะอาจารย์พิษขณะที่ไม่แน่ใจระดับแสนขออภัย100,000ขออภัยครับ100,000นะฮะ100,000รายชื่อไปแล้วนะครับคือเพียงแค่24ชั่วโมงเนี่ยนะฮะขณะที่จุดยืนของภาคประชาชนและแต่ละพรรคการเมืองค่อนข้างชัดเจนในประเด็นนี้ฮะพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พรรคกล้าไปจนถึงพลเอกประยุทธ์และคุณสุเทพอดีตแกนนำกปปสแล้วก็คุณสุวิทย์เนี่ยนะฮะทองประเสริฐคุณหมอวรงค์เนี่ยนะครับประกาศชัดเจนว่าจะไม่แตะต้องกฎหมายมาตรานี้นะซึ่งส่วนทางกับฝ่ายประชาธิปไตยอย่างพรรคก้าวไกลนะครับที่ยังคงจุดยืนขอแก้ไขผ่านร่างกฎหมาย5ฉบับโดยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคแถลงเมื่อวันที่3นะครับว่าจนถึงวันนี้มีร่างกฎหมายเพียงแค่4ฉบับเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมเข้าบรรจุสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนตัวร่างฉบับที่5ที่แก้ไขมาตรา112เนี่ยถูกโต้แย้งโดยสำนักงานการประชุมนะครับสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและประธานสภาผู้แทนราษฎรว่ามีบทบัญญัติที่ว่าเนี่ยอาจจะขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา6โดยกรณีนี้พรรคก้าวไกลเคยโต้แย้งไปแล้วและเตรียมผลักดันร่างกฎหมายนี้เข้าสภาอีกครั้งส่วนด้านพรรคเสรีรวมไทยย้ำจุดเดิมนะครับว่าไม่เลิก112แต่แก้ไขโดยให้แยกคำว่าหมิ่นประมาทดูหมิ่นนะครับออกจากคำว่าอาฆาตมาตร้าย และให้คงมาตรา112ไว้เพียงอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 3-15 ปีส่วนโทษหมิ่นประมาทนั้นให้ระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 2-5 ปีนะฮะส่วนพรรคเพื่อไทยนะครับยืนยันจุดยืนเช่นกันว่าไม่เคยเสนอแก้ไขมาตรา112แต่ขอเป็นตัวกลางรับเรื่องของประชาชนเข้าสู่สภาเช่นเดียวกับมติพรรคฝ่ายค้านที่ใช้เวทีสภาดึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและละเมิดสิทธิประชาชนเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมเปิดทางให้ส.ส.นั้นสามารถที่จะเสนอร่างกฎหมายเพื่อที่จะแก้ไขได้ต่อไปได้นะครับผมเพื่อความยืนยันชัดเจนทีนะฮะสำหรับโครงการโน 112.org เนี่ยนะครับก็เมื่อวันศุกร์นั้น24 ชั่วโมงก็ได้100,000 รายชื่อแล้วนะครับเขาตั้งเป้าไว้ให้ได้1,000,000 รายชื่อนะครับถึงแม้ว่าเพียงแค่10,000 รายชื่อก็จะสามารถนำเรื่องนี้เข้าสู่สภาได้แล้วก็ตามนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปร่วมสนทนานะครับกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวตรีสุขศรีจากคณะนิติศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่จะมาพูดคุยถึงทางออกเกี่ยวกับประเด็นร้อนมาตรา 112 ที่ทุกคนในแผ่นดินต้องระมัดระวังครับVoice Coffee เมล็ดกาแฟสดแบบบดขนาด200 กรัมคั่ววันต่อวันทุกออเดอร์ให้คุณได้ดื่มด่ำความหอมละมุนของกาแฟคุณภาพสูงที่เราคัดสรรมาให้คอกาแฟทุกคนราคาถุงละ240 บาทมีให้เลือก4รสชาติอาราบิก้า 100% โรบัสต้า 100% Wake Up Blend และ Overview Blend สนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ voice plaza shop.voicetv.co.th